คือความถี่เนี่ยมันลำบากมากถ้าเป็นคลื่นก็คือสุดคลื่นเอาว่าคลื่นสั้นคลื่นสั้นที่สุดจนสุดคลื่นความถี่ก็สูงที่สุดจนสุดสูงนี่นะฮะคำว่าที่เขาว่ากันแล้วรังสีแกมมารังสีแกมมาเป็นของวิทยาศาสตร์เขานะเรื่องของคลื่นครับเรื่องของรังสีเรื่องของคลื่นที่มนุษย์สามารถปฏิเครื่องมือมาตรวจมาวัดมาเช็คได้ก็ถือว่าเก่งจริงๆคือคลื่นแม่เหล็กคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เขาสามารถทำให้มีการเหนียวเนี่ยมที่มีความรุนแรงสูงมากที่บอกว่าทำด้วยอะไรซูเปอร์คอนดักเตอร์คำว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์มันเป็นเทคโนโลยีนะครับจะเอาสิ่งนี้ที่มือมาทำเป็นซูเปอร์คอนดักเตอร์ก็ได้นะครับวัสดุแย่ๆไปเอามาทำให้เป็นซูเปอร์คอนดักเตอร์ได้นะแต่ถ้าหากว่าได้วัตถุที่มีรังสีอย่างเช่นแร่ยูเรเนียมแล้วก็แร่พลูโตเมียมหรือแร่ซิลิคอนใช่ไหมเอาเหล่านี้หรือว่าเอาธาตุคาร์บอนนี้มาทำธาตุไฮโดรเจนธาตุออกซิเจนเหล่านี้เป็นต้นมันเยอะแยะนะให้บอกชาวที่เขาทำไอ้ที่บอกซูเปอร์คอนดักเตอร์ซูเปอร์คอนดักเตอร์เก่งยอมรับว่ามนุษย์นี่เก่งมากครับอ้าวเก่งก็เก่งไปที่สุดแล้วถ้าหากว่าสุขภาพไม่ดีมาหาลุงหอกสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจใครจะเก่งไงก็เก่งไปแต่ถ้าหากว่าไม่มีที่รักษาเนื้อรักษาตัวก็มานี่ลุงหอกจะช่วยโอเคนะช่วยทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นลูกสาวแม่ยายใครนะไม่ว่าจะเป็นลูกเขยแม่ยายใครลูกสะใภ้แม่ย่าใครพวกนี้ช่วยได้ทั้งนั้นแหละนอนๆว้าวเอาล่ะมาถามคำตอบแล้วนะจ๊ะทีนี้นะคะ